สนับสนุนโดยห้องลามมลพัตคารรมามยนะชั้น3าม King Power Complex ถนนรางน้ำกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร02777-8888สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงเงินนาทีทองนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่18เมษายน2556 ผมมวลนายเยนบุตรรับหน้าที่แทนคุณเทพกิจกับคุณธนวันหนึ่งวันนะครับวันนี้ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าเป็นตลาดหุ้นที่ท่าดีทีเหลวครับเพราะว่าตอนเปิดตลาดดูเหมือนแนวโน้มทิศทางน่าจะดีเพราะว่าเปิดในแดนบวกแต่ว่าไม่นานก็พลิกกลับลงมาอยู่ในแดนลบแต่ด้านนึงเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันเป็นเพราะว่าเวลาหุ้นไทยเนี่ยเจอปัจจัยลบแต่ละทีมันไม่ได้ค่อยๆมาทีละตัวครับแต่มันมาพร้อมๆกันอย่างปัจจัยลบที่หุ้นไทยเจอไปเมื่อช่วงเช้านะครับ ก็เริ่มตั้งแต่เศรษฐกิจของสหรัฐที่ดูแล้วอาจจะไม่ได้ขยายตัวดีอย่างที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้รวมทั้งทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองก็มีแนวโน้มครับหลังจากมีการออกมาให้ความคิดเห็นว่าอาจจะยกเลิกมาตรการ QE ก่อนกําหนดและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือ IMF ออกมาปรับลดการคาดการณ์าการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกนะครับลดลงจากปีนี้ของเดิม IMF เคยคาดไว้ว่าเศรษฐกิจโลกจะโตได้ 3. 5เปซก็ปรับลงมา เหลือโตเพียงแค่3.3%เท่านั้นหายไปถึง0.2%ส่วนการคาดการเศรษฐกิจโลกในปีหน้าก็ปรับลงเหมือนกันจากเดิมคาดว่าจะโต4.1%ก็เหลืออยู่4%นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้เริ่มมีการคาดการแล้ว,ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกไม่ได้ขยายตัวตามคาดการอาจจะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันของโลกนั้นลดลงหรือเปล่าสิ่งนี้เองครับก็เลยไปกระตุกทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดเวสเท็กซัสนะครับ ร่วงลงมาถึง2เหรียญทีเดียวแล้วก็ปิดตลาดไปเมื่อคืนนี้อยู่ที่86ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลตรงส่วนนี้เองครับก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันหุ้นกลุ่มพลังงานของไทยในช่วงเช้าวันนี้ให้ปรับลดลงมาอีก1วันเรียกได้ว่าหุ้นกลุ่มพลังงานโดนทิ้งมาอย่างต่อเนื่องนะครับพามาดูกันหน่อยครับว่าแล้วปิดตลาดครึ่งเช้าที่ผ่านมาเดัชนีหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างตอนเปิดตลาดสามารถบวกขึ้นไปได้2จุดครับหลังจากนั้นก็ลงมาในแดนลบทันที และก็ลงมาทดสอบแนวรับอยู่ที่ 1, 5 0 0กับอีก10จุดแต่อย่างดีครับแนวนี้สามารถรับได้อยู่ก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการคาดการว่าเพราะประกาศงบไตรามาสที่1ออกมาน่าจะดีก็เลยช่วยพยุงตลาดได้เครื่องเช้าที่ผ่านมาก็เลยปิดลดลงมา5.3 1จุดาครับดัชนีอยู่ที่1516.22จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายประมาณ1 10, 7 0 0 0ล้านบาทขณะที่ตลาด MAI เองก็ปิดเครื่องเช้าในแดนลบเหมือนกัน ลงมา2.28จุดแดัละชนีอยู่ที่463.28จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย7 0 8 9 3ล้านบาทขณะที่10อันดับหลักทรัพย์นะครับที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาครับกลุ่มที่มาแรงยังคงเป็นโดเมสติกเพลย์อยู่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มสื่อสารอินทัชช่วงเช้านี้แข็งแกร่งนะครับสามารถฝ่ากระดาษเลือดขึ้นมาได้บวกขึ้นมา50สตังค์อยู่ที่82บาทแอดวานคงที่ครับอยู่ที่259บาท BTS อันนี้เตรียมความพร้อมเอาไว้ให้ดีครับวันพรุ่งนี้กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน BTS Growth จะเข้ามาเทรดในตลาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแรงซื้อ BTS เข้ามาเหมือนกันเลยทำให้ครึ่งเช้าที่ผ่านมาบวกขึ้นมาได้25สตางค์ตอนนี้ราคาครึ่งเช้าอยู่ที่9บาท15สตางค์ครับด้านปตท Global Chemical นะครับก็ควงกับตัวแม่นะครับปรับลดลงมา p t t g c ร่วงลงมาบาท50ปตทตัว,ตว,ตว,ตวแม่ลงมา3บาทอยู่ที่306บาท ไทยพาณิชย์ครับขึ้นมา50สตางค์กสิกรไทยสวนทางลงมา3บาทอยู่ที่193.5ทิปโก้นะครับขึ้นมาได้60สตางค์อยู่ที่1 4บาท30ทีเอ็มบีทหารไทยครับขึ้นมาได้2สตางค์นะครับอยู่ที่2บาท30แล้วก็การบินไทยราคายอดตัวลงมา25สตางค์วันนี้มีหลายตัวนะครับที่มีการขึ้นเครื่องหมาย X d ดีครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นของกรุงศรีเบย์นะครับขึ้นื่องหมาย X d ดีจ่ายปันผล40สตางค์บิ๊กซีจ่ายปันผล2บาทยี่สิบ การกุลนอกจากจะมีการจ่ายปันผลเป็นเงินแล้ว6สตางค์ต่อหุ้นยังมีการปันผลเป็นหุ้น2ต่อ1ด้วยแล้วก็สีราชานะครับจ่ายปันผล1บาท50สตางค์ครับพาไปดูกันต่อนะครับว่าแล้วตลาดต่างประเทศรวมถึงค่าเงินบาทและก็ราคาทองคาเป็นยังไงบ้างผมพาไปดูค่าเงินบาทกันก่อนนะครับเปิดตลาดมาช่วงเช้าวันนี้อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยครับแต่ยังทรงตัวอยู่ในระดับแข็งค่ามาอยู่ที่28บาท85ถึง87สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐ อยาปิดตลาดไปวันนี้แข็งมากนะครับ28บาท80ถึง82สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ราคาทองคำครับมีการย่อตัวลงมาในตลาดโลกส่งผลทำให้ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จริงๆตอนเปิดตลาดลงมาแรงกว่านี้นะครับลงมาถึง300บาททีเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นราคาก็มีการปรับราคาขึ้นมาตอนนี้ราคาทองคำแท่งนะครับรับซื้อบาทละ18,550ครับขายออก18,650บาทและรูปพันธ์ขายออกบาทละ 19, 0 5 0บาท ส่วนตลาดหุ้นในต่างประเทศไปดูกันต่อครับว่าดัชนีล่วงหน้าทั้งหลายของแต่ละตลาดนั้นเป็นยังไงกันบ้างดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก่อนครับฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากลงมาแรงเมื่อวานนี้150กว่าจุดนะครับตอนนี้ขึ้นมา8จุดอยู่ที่14,554 n a s d a สขึ้นมา2.75 S&P 500ขึ้นมา0.6ข,ข,ขึ้นมา0.6ขณะที่ฝั่งยุโรปครับฟุตซ100ของลอนดอนขึ้นมา15.5 c c ขึ้นลงมานะครับแีดงมา182จุด เพื่อนบ้านเอเชียส่วนใหญ่ช่วงเช้าวันนี้แน่นอนครับว่าอยู่ในแดนลบตามฝั่งตะวันตกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับนิกอีโตเกียวลงมา129.4สเตรทามสิงคโปร์ลงมา2.66หั่ังเซ็งฮ่องกลงลงมา37.6เว็เต็ดใไต้ไหวันลงมา7.55เจกต้าคอมโพสิตครับขึ้นมา1.77คอมโพสิตมาเลยลงมา0.88คอมโพสิตโซล,ลงมา1 7 6 7 5. ข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับบรรดาบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับน่าจะเป็นข่าวดีครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีการถือหุ้นในกลุ่มผู้ผ,ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อยู่เพราะว่าล่าสุดนี้มีการเปิดเผยตัวเลขออกมาจากทางสภาวสาหกรรมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับยอดการผลิรถยนต์ภายในประเทศของไทยช่วงเดือนมีนาคมปรากฏว่าทุบสถิติสูงสุดอีกแล้วครับ ทั้งทงท,งที่เราผ่านพ้นหรือว่าหมดมาตรการรถยนต์คันแรกมาแล้วแต่ต้องยอมรับครับว่าหลายค่ายเองก็ยังคงส่งมอบรถตามโครงการรถยนต์คันแรกไม่ครบเพราะฉะนั้นกําลังการผลิตที่ยังคงตกค้างมาอยู่ก็มีผลต่อการผลิตที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี2556นี้คุณสุรพงศ์ภัยสิทธิพัฒนพงศ์ครับโฆศกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์บอกนะครับว่ายอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีจํานวนทั้งสิ้น 1 5 6 9 5 1คันครับซึ่งถือได้ว่าสูงสุดเป็นตัวอัติิการอีกครั้งหนึ่งและตัวเลขนี้มันปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมของปีก่อน41.4%และก็เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา20.82%ครับโดยยอดขายหรือว่ายอดการผลิตรถยนต์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องก็เป็นเพราะว่าผู้ผลิตนั้นจำเป็นต้องทยอยส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า ที่มีการจองเอาไว้ตามโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลเพราะฉะนั้นหากเรารวมไตรามาสแรกที่ผ่านมานะครับมกราคมจนมาถึงมีนาคมเนี่ยรถยนต์ในประเทศไทยมีการผลิตไปแล้วทั้งที่ขายในประเทศแล้วก็การส่งออกยอดรวมทั้งหมด412,680คันเติบโตขึ้นมาถึง47.7อฮะอีกข่าวหนึ่งนะครับ คุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีการจองเอาไว้สําหรับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของประเทศไทย BTS Growth พรุ่งนี้ท่านเตรียมตัวจับตาดูให้ดีครับว่าราคานั้นจะสามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือ IPO ได้หรือเปล่าเพราะว่า IPO ของ BTS Growth นั้นอยู่ที่10บาทกับอีก80สตางค์นะครับคุณชนิดชา,ชานชัยนรงครับรองผู้จัดการของตลาดหลกักทรัพย์บอกนะครับว่าวันพรุ่งนี้ครับจะมีการเปิดเทรดเป็นวันแรกสําหรับ BTS Growth นะครับ BTS GIF โดยการเปิดขายกองทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนทั่วไปจำนวน5,788ล้านหน่วยในราคา10บาท80สตางค์นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าหากว่ามาดูสัดส่วนการถือหุ้นในกองทุน BTS Growth 3ามลำดับแรกนะครับ BTS Group h o l d i n g ถืออยู่33.33% 33. Morgan Stanley ครับถืออยู่21.3 3แล้วก็ UBS Security ครับถืออยู่ 21.33%นะครับและมีอีกข่าวหนึ่งคุณผู้ชมครับที่น่าสนใจเหมือนกันด้วยความที่หุ้นไทยนะครับในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าหลายตัวนี่มีการกระโดดขึ้นมาบางตัวกระโดดเป็น100%หลายตัวกระโดดมา50-60%แน่นอนครับว่าย่อมมีผลต่อคนที่มีการถือหุ้นเอาไว้โดยเฉพาะอันดับของเศรษฐีหุ้นไทยที่หลายๆตัวนั้นก็มีการปรับราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ทางประชาชาิธุรกิจเขาก็เลยลองไปรวบรวมดูครับว่า ุ้นที่บรรดาเศรษฐีหุ้นไทยถืออยู่นั้นราคามันเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนและถึงขั้นไปสะเทือนอันดับที่มีการจัดเอาไว้ในปี2555หรือเปล่าคําตอบที่ได้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงอันดับครับเพราะว่าตอนนี้คนที่เป็นเศรษฐีหุ้นไทยอันดับหนึ่งก็คือนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถหรือว่าหมอเสิร์ตที่นักลงทุนรู้จักกันดีนะครับมูลค่าพอร์ตของหมอเสิร์ตตอนนี้มีมูลค่าสูงถึง4 7 7 4 1ล้านบาทครับ เติบโตขึ้นมาเกิน100%เมื่อเทียบกับปี55ที่พอร์ตหมอเสิร์ตเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่21,000ล้านบาทแน่นอนครับว่าเหตุผลที่ทำให้พอร์ตหมอเสิร์ตโตแบบนี้ก็เพราะหุ้น b g h ที่ถือเอาไว้อยู่ราคาพุ่งขึ้นมาจาก113บาทกลายมาเป็นหุ้นละ164บาท50สตางครับส่วนอันดับ2ครับก็คือแชมป์เก่าอย่างคุณทองมาวิจิตพงพันธ์นั่นเองแม้ว่าจะเป็นแชมป์มา3สมัยต้องยอมรับ ว่าหุ้นพึกษาเรียลเอสเตดอาจจะขึ้นน้อยหน่อยเมื่อเทียบกับทางด้านของหุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่ากรุงเทพดุรสิทธิเวชการครับความมั่งคั่งของคุณทองมานะครับสำหรับมูลค่าพอร์ตท,ที่ถืออยู่ก็มีมูลค่าอยู่ที่39,159ล้านบาทส่วนอันดับ3ครับคุณคีรีการจนภพาสมีมูลค่าพอร์ต37,262ล้านบาทตามด้วยอันดับ4ครับคุณอนันต์อัศวโพคินจากแลนน์เฮาส์มูลค่าพอร์ต3,500ล้านบาท และอันดับ5คุณวิชัยทองแตงนักลงทุนมืออาชีพนะครับมูลค่าพอร์ต25,000ล้านบาทก็เอามาให้ดูอิจฉากันลเล่นนะครับสรับนักลงทุนรายย่อยที่สักวันหนึ่งเราอาจจะมีพอร์ตจะใหญ่แบบเศรษฐีหุ้นบ้านเราก็ได้ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับเ,เดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูกันต่อว่าถ้าเปิดตลาดมาในช่วงครึ่งบ่ายทิศท,ทางของหุ้นไทยจะสามารถฟื้นตัวและไปอยู่ในแดนบวกได้หรือเปล่าติดตามได้ในช่วงเขียวยกแผงพักสักครู่เดียวครับ